กับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เรามาสู่ในตอนที่2นะครับตอนแรกผมก็สอนในการติดตั้ง Line OA นะครับนี่เรามาดูในอันที่2นะครับใน Line My Shop นะครับดูในหน้าจอก็จะมี Overview มี Dashboard นะครับ Report Track Payment ต่างๆทีนี้เป็น E-commerce เนาะทีนี้ก็คือ Asset Up Store สิเปิดร้านสิเปิดร้านนี่นะครับเมนูจะเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับเมนูจะเป็นภาษาอังกฤษหมดต้อง add product ก่อนครับนะ add product ครับเพื่อนๆครับหน้าจอของผมมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ภาษาอังกฤษเมื่อกี้ผมก็จะเปลี่ยนฮะผมจะเปลี่ยนให้หน้าจอเป็นพอก่อน ไม่ยากก็มีสรุปออเดอร์ยอดขายนะครับ